ขอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Fulbright Talk Show ครั้งที่4ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้ค่ะเช้านี้ก็มีหลากหลายกลุ่มอายุมากด้วยรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งทุกคนได้มาร่วมงานกับเราในเช้าวันนี้นะคะเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลานะคะที่ฉันขออนุญาตเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรอัยรักษ์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นตัวแทนกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะขอเรียนเชิญท่านอธิการบนเวทีเลยค่ะเรียนคุณพรทิพย์นะครับท่านผอ.การบริการการบริหารมูลนิธิศึกษาการศึกษาไทยอเมริกันฟูลไบรท์นะครับอาจารย์นักศึกษานักเรียนนะครับในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงนะครับเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมงานทุกท่านนะครับในนามของท่านรองอธิการรองศาสตราจารย์ดร.ชูศักดิ์ลิมสกุลนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านสู่หาดใหญ่นะครับแล้วก็คือรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีบุคลากรจากทางฟูลไบรท์เข้ามาเพราะว่าเข้าใจว่าหาดใหญ่อาจจะเป็นเมืองที่คนที่จากทางอื่นมาจะรู้สึกไม่สบายใจแต่ว่าพอมาถึงแล้วก็น่าจะสบายใจกันทุกท่านไม่น่าจะมีอะไรนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นเกียรตินะฮะของมหาวิทยาลัยที่ฟูลไบรท์มาจัดทอล์คโชว์ให้พวกเราฟังนะครับเราก็จะได้โอกาสที่เห็นกิจกรรมทอล์คโชว์ด้วยแล้วก็จะได้เห็นโอกาสของเรื่องทุนการศึกษาเราก็จะได้ทราบว่าทุนการศึกษามันก็ไม่ได้เรื่องยากมากมายนักนะครับที่จะพยายามไปได้ทุนเหล่านั้นมานะครับเข้าใจว่าเท่าที่มองมีน้องตัวเล็กๆด้วยก็ดีใจนะฮะก็เตรียมตัวไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับผมเข้าใจว่ากิจกรรมหนึ่งซึ่งจำเป็นสำหรับพวกเราก็คือการสร้างแรงบันดาลใจเข้าใจว่าวันนี้คงได้หลายคนคงได้แรงบันดาลใจไปนะครับในการที่จะมีกระบวนการคิดอะไรใหม่ๆที่ในการพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาประเทศชาติต่อไปผมเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันนี้นะครับจะทำให้เราได้มุมมองแปลกๆใหม่ๆหลายคนอาจจะคือผมต้องเรียนตามตรงว่าประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญนะฮะสิ่งแรกที่ถ้าเป็นไปได้เราโชคดีที่เราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้ไกลจากเพื่อนบ้านที่เป็นต่างชาติเท่าไหร่ถ้าบอกน้องๆตัวเล็กๆนะฮะโตพี่ๆอยู่มหาวิทยาลัยแล้วอาจจะมีโอกาสมากหน่อยน้องๆเล็กๆถ้ามีโอกาสเนี่ยเดินไปที่ชายแดนมาเลย์ข้ามไปสักนิดนึงเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะวัฒนธรรมแค่พื้นที่มันใกล้กันนิดเดียวแต่วัฒนธรรมมันต่างกันมากลองคิดดูว่าถ้าเราเปลี่ยนจากไทยมาเลย์เนี่ยไปอเมริกาข้ามไปอีกครึ่งนึงของโลกนะครึ่งนึงพอดีนะฮะโดยประมาณเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนไปขนาดไหนการตัวอย่างของการเชื่อมโยงวัฒนธรรมเนี่ยไม่เคยทำให้อะไรไม่ดีนะฮะเราสังเกตกันง่ายๆแล้วกันดาราถ้าเป็นลูกครึ่งเนี่ยหน้าตามักจะดีกว่าสายตรงนะฮะก็อันนั้นเป็นสิ่งพิสูจน์อันหนึ่งถึงแม้พ่อแม่จะหน้าตาคนละฝั่งกับลูกเลยนะแต่ออกมาลูกครึ่งเนี่ยหน้าตาจะดีเพราะนั่นคือข้อพิสูจน์อันหนึ่งจริงๆถ้ามองลึกในประวัติศาสตร์ของไม่เชิงประวัติศาสตร์ในลักษณะการกระจายตัวของประชากรในอเมริกาเองก็อาจจะมองเห็นก็ได้ว่าบางเมืองที่มิกซ์กันเยอะๆเนี่ยเจริญกว่าเมืองที่อยู่กันในลักษณะที่เป็นกลุ่มประเภทเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะประสบการณ์สำคัญมากผมในฐานะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะผมเรียนรู้มานานแล้วว่าเมื่อเราอยู่ในประเทศที่สูงขึ้นไปในทางขั้วโลกนะฮะเรา
ตอนกลางคืนจะมืดช้าในหน้าหนาวเอ้ยในหน้าร้อนและจะมืดเร็วในหน้าหนาวผมก็รับทราบอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่เคยเชื่อคือเราก็รู้สึกเออมันก็คงเป็นงั้นแหละเพราะตามทฤษฎีมันเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อไปสัมผัสจริงความรู้สึกมันเปลี่ยนไปครับความรู้สึกมันเฮ้ยมันจริงๆด้วยทำไม3 ทุ่มพระอาทิตย์ยังไม่ตกหรือบางเมืองเนี่ยเที่ยงคืนพระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกมันแตกต่างคือบ้านเราเนี่ยผมก็เดาได้นะวันนี้พระอาทิตย์ตก6 โมงครึ่งบวกลบไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นคือประสบการณ์ที่พวกเราอาจจะจะต้องเรียนรู้และฝากให้พวกเราเรียนรู้แล้วผมเชื่อว่าวันการจัดทอล์คโชว์วันนี้เนี่ยก็เป็นการเปิดประสบการณ์อันนึงซึ่งสำคัญกับพวกเรามากๆนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผอ.พรทิพย์นะครับทราบว่าท่านมาที่นี่บ่อยมากนะครับแล้วก็หลายปีแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ฟูลไบรท์ทุกท่านนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่วิทยาสัมพันธ์ที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกคนสนุกกับทอล์คโชว์วันนี้แล้วก็เรียนรู้กับมันไปนะครับขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณท่านรองอธิการมากๆนะคะและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณพรทิพย์กาญจนานิยศผู้อำนวยการบริหารฟูลไบรท์นะคะมอบของที่ระลึกแด่ท่านรองนะคะด้วยความขอบคุณและเป็นในฐานะที่เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดทอล์คโชว์วันนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะตอนนี้เสียงเพลงฟูลไบรท์ของเราก็ได้เริ่มต้นเสียงดังอย่างเป็นทางการอีกรอบนึงแล้วนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ว่าตอนนี้ทอล์คโชว์ของเราจะได้เริ่มรายการอย่างเป็นทางการกันสักทีนะคะครั้งนี้ฟูลไบรท์ทอล์คโชว์เราจัดเป็นครั้งที่4แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นครั้งที่2ที่เราจัดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้นะคะเพราะว่าพี่ๆติดใจมาแล้วที่นี่ได้อินสไปร์น้องๆได้หลายคนมีน้องๆจากมหาวิทยาลัยหลายคนที่ไปเข้าร่วมโครงการฟูลไบรท์ได้รับทุนหลายอันนะคะก็เป็นสิ่งถือว่าเราก็ประสบความสำเร็จในการให้แรงบันดาลใจงั้นก่อนที่เราจะเริ่มงานในครั้งนี้ผู้จัดขอความกรุณาเราขอความร่วมมือของน้องๆนิดนึงนะคะปิดโทรศัพท์มือถือหรือปิดเสียงเปิดเป็นเสียงสั่นอะไรนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าในงานทอล์คโชว์หัวข้อเราในวันนี้เนี่ยเป็นการคิดให้ลึกThink complicatedly เพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดให้ลึกเราต้องฟังให้ได้เราต้องมองจากที่หน้า registration นะคะเราได้มีการได้มองภาพและได้คิดแล้ววันนี้เราจะเข้ามาฟังแล้วก็คิดให้ลึกเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องตัดเสียงรบกวนภายนอกนะคะให้เราจะได้รับอรรถรสในการฟังมากยิ่งขึ้นได้รับประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็วันนี้เราจะมีการอัดวิดีโอด้วยนะคะเราก็จะอัปโหลดเซสชันนี้ขึ้นไปใน YouTube สำหรับใครที่ยังไม่มีโอกาสได้มาแล้วเราก็จะขึ้นรวดเร็วทันทีเดี๋ยวลิงก์เนี่ยเราจะประกาศภายในทีหลังเพราะฉะนั้นใคร alert ได้ตื่นเต้นเนี่ยมีรับรางวัลตอบคำถามอย่างเงี้ยได้ออกมาหน้ากล้องแน่นอนนะคะก็ยินดีถ้าน้องๆคนไหนพี่ๆเรียกก็ออกมาได้มีของรางวัลเยอะแยะแน่นอนกลัวแจกไม่หมดนะคะแล้วหัวข้อฟูลไบรท์วันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ทิพย์จะมาอธิบายต่อจากเราอีกทีนึงว่าทำไมเราต้อง think complicatedly ถ้าไม่งั้นก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ฟูลไบรท์ทอล์คโชว์ครั้งที่4คิดให้ลึก think complicatedly ค่ะGreat to be here today. My name is Aaron Johnson, and I'm from the U.S. I'm a former Fulbright Clinton alum. It's great to see you guys. You're from different groups, different areas of Songkhla, right? Yes? That's great. I've been here... Aaron. Oh. What is going on here? เราจะพูดภาษาไทยไม่ใช่เหรอ มาพูดภาษาอังกฤษเด็กรู้เรื่องหรือเปล่าคะ Yes, พูดไม่รู้เรื่องอะขอโทษขอโทษพูดได้หรือเปล่าลืมได้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 พูดภาษาไทยเอาใหม่เอาใหม่ขอโทษขอโทษแนะนำตัวใหม่แนะนำตัวครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมชื่ออรุณศักดิ์ครับแล้วก็พม่าจากสหรัฐครับผมได้ทุนฟูลไบรท์คลินตันปีที่แล้วนะครับทำงานที่กระทรวงยุติธรรมไทยครับแล้วตอนนี้ทำงานอยู่ที่เมืองไทยหรือเปล่าคะครับผมทำงานค่ะอ๋อแล้ววันนี้มาทำอะไรเนี่ยเราจะพูดถึงฟูลไบรท์ทอล์คโชว์ครับฟูลไบรท์ทอล์คโชว์เนี่ยวันนี้มันมีชื่อว่าคิดให้ลึกแล้วภาษาอังกฤษบอก think complicatedly เป็นภาษาอังกฤษฝรั่งงงไหมงงจังเว่ยนี่โอ้โหเก่งมากเลยเข้าใจภาษาไทยชิมิชิมิชิมิอ่า
สิ่งที่เราเรียกว่า think complicatedly เนี่ยฝรั่งต้องพยายามเข้าใจภาษาอังกฤษนะโอเคครับมันเป็นอย่างนี้ค่ะคราวที่แล้วเนี่ยเราจัดมาแล้ว4หนนะคะครั้งนี้เนี่ยครั้งที่4แต่เราพูดคราวที่แล้วพูดเรื่องการอ่านโอ้แล้วทำอะไรบ้างครับก็การอ่านแล้วก็จะบอกว่าทำไมคนไม่สนใจอ่านหนังสือแล้วเสียใจหนังสือร้องไห้เพราะหนังสือมีความรู้สึกว่าทำไมยังมีเยอะแยะเลยแล้วเด็กไม่ดูเลยแต่บางคนบอกอ่านแล้วอ่านแล้วอ่านเยอะแยะไม่รู้เรื่องเลยเอออ่านแล้วก็แค่นั้นเราอยากให้อ่านแล้วคิดแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์เนาะอรุณศักดิ์เคยเจอแล้วอรุณศักดิ์มีชื่อเล่นของอรุณศักดิ์มั้ยชื่ออะหรือชื่อรุณชื่อศักดิ์ป่ะแอรอนชื่อแอรอนอ่ะนะฝรั่งชื่อไทยชื่ออรุณศักดิ์ชื่อเล่นชื่อแอรอนครับผมโอเคเวลาเราเปิดวิกิพีเดียเคยเปิดมั้ยเคยครับทุกวันครับเด็กๆโอ้ทุกวันเลยเหรอครับผมเชื่อได้เปล่าอ่ะเชื่อง่ายๆเชื่อได้จริงหรือเปล่าจริงเหรอแน่ใจนะโอ้แต่พี่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าวิกิพีเดียทุกคนเข้าไปแล้วไปแก้ได้ใช่ไหมมันแก้ได้หมดสมมุติว่าพี่ไม่มีความรู้เลยอยากแก้แหละเออแล้วไงอ่ะได้ไหมได้เออแล้วเราจะเชื่อได้ยังไงแสดงว่าเวลาเราอ่านปุ๊บเนี่ยมันจะเชื่อที่เดียวไม่ได้มันต้องเชื่อเยอะขึ้นแล้วมันก็ต้องหาซอสอื่นๆด้วยถูกไหมมันไม่ใช่หยุดอยู่แค่นั้นเนาะมันวิกิพีเดียจบไม่ได้นี่แหละพี่เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องคิดให้ลึกต้องดูซิว่ามีแหล่งอะไรตรงไหนแล้วก็ค่อยๆ คิดไปเรื่อยๆไม่ใช่อ่านปุ๊บเชื่อเลยเนาะตรงนี้แหละที่ทำให้บอกว่าครั้งนี้เราคราวที่แล้วอ่านคราวนี้เรามาคิดนะแต่ว่าพี่ยังไม่ไปง่ายๆหรอกนะพี่ยังอยากจะรู้เหมือนกันเมื่อกี้นี้น้องวาวาเขาพูดเขาบอกว่าวันนี้มาจากมหาวิทยาลัยมาจากโรงเรียนเยอะเลยอยากรู้ไหมใครมาจากไหนอ่ะแล้วเราไม่รู้จักกันเลยอ่ะจะมีใครบ้างเนี่ยใครมาจากมหาวิทยาลัยรู้จักใครบ้างเนี่ยใครมาจากทักษิณยกมือทักษิณเนี่ยโอ้โหอันนี้ที่มหาวิทยาลัยทักษิณหรอคะแล้วมีมาจากโรงเรียนไหนอีกบ้างเนี่ยแนะนำหน่อยได้ไหมคะโรงเรียนไหนเอ่ยโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนอะไรครับจุลสมัยเหรอคะค่ะหนูอายุ9ขวบใช่ไหมคะ10ขวบแล้วคะอ่ะ11ขวบ11ไม่เชื่อไม่เชื่อเชื่อเลยอ๋อไม่เชื่อนี่8ขวบเออ8ขวบนะนี่11ขวบเก่งมากมีโรงเรียนอื่นอีกไหมคะมีโรงเรียนไหนอีกคะโรงเรียนเบญจมาราชอ๋อมาจากปัตตานีเลยนะคะมีที่ไหนอีกคะโอเคยาวมากนะครูจำไม่ได้อันเนี้ยมาจากไหนอีกคะราชประสงค์ล่านะแล้วมีที่ไหนอีกคะหมออยู่ไหนที่นี่วลัยลักษณ์ค่ะที่ไหนอีกคะหมออมีไหมคะมีค่ะมีจากคณะวิทยาศาสตร์หมออนะคะมีคณะวิทยาศาสตร์หมออมีที่ไหนอีกไหมคะหลุดที่ไหนอีกไหมคะครบหรือยังครบแล้วนะคะโอเคคราวนี้เราก็จะมีเรื่องอื่นๆอีกตั้งเยอะใช่ไหมเพราะว่าคนอื่นที่เขากำลังรอคิวกันอยู่ที่จะขึ้นมาเนาะเราไปกันเถอะนะไปบ๊ายบายอะไรกันอะไรกันคู่นี้จะไปไหนคะไม่ได้ค่ะอนุญาตแค่พี่ทิพย์อนุญาตให้คนเดียวนะถ้างั้นพี่ก็จะไปแล้วค่ะขออนุญาตของแอรอนนะคะวันนี้เชิญเลยค่ะอย่าลืมนะคะน้องชื่ออรุณศักดิ์นะคะโอเคโอเคอ๋อแอลคุณอรุณศักดิ์ปุ้มก็ติดแอรอนอยู่ตลอดเวลาสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะจริงๆไม่อยากบอกว่าอายุเท่าไหร่นะคะแต่เรียกพี่ปุ้มมาได้หรือเรียกเบนนี่ก็ได้คือแอรอนมีชื่อฝรั่งว่าแอรอนใช่ไหมคะแล้วก็มีชื่อไทยว่าอรุณศักดิ์แต่พี่ปุ้มมีชื่อไทยว่าเบนจวรรณแต่ว่ามีชื่อฝรั่งว่าเบนนี่เรียกแต่ว่าเรียกพี่ปุ้มดีกว่านะคะโอเคแอรอนเราจะทำอะไรกันดีวันนี้คะจะดูคลิปครับดูคลิปหรอมีคลิปอะไรใช่คลิปที่สามารถฉายให้เยาวชนได้หรือเปล่าต้องดูก่อนนะดูก่อนได้ไหมอ่ะน้องเขาดูได้ไหมน้องอายุเท่าไหร่นะลูก11ขวบใช่ไหมคะเด็กสุดในห้องนี้ถ้าหนูดูนะหนูต้องคิดตามหรือถ้าเกิดหนูดูแล้วหนูคิดว่าหนูไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวถามเพื่อนข้างๆหรือถามพี่ก็ได้โอเคไหมคะงั้นเดี๋ยวเราลองดูคลิปกันก่อนนะคะInna mina dika, ada ada menika, ada menika, makanakanaka, makanakanaka,
Pika pika pika. Pika pika pika. If you're going to do business internationally, you should be with a bank that knows about international business. HSBC Commercial Banking spans 64 countries and territories around the globe. Look at this. With your machines, I make 10 times more lessons than I used to. Have it? Your business success is out there. รู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องไหมคะทำไมทุกคนทำหน้าแบบงงๆฉายอีกครั้งได้ไหมคะอีกครั้งได้ไหมอยากดูอีกรอบไหมคะงั้นขออีกรอบนึงนะคะพี่ปูน Sprzedajemy coraz więcej pralek w Indiach. Dowiedz się dlaczego. W Indiach? Ina Minadika! Ina Minadika! Daj Dominika! Daj Dominika! Maka na kanaka! Maka na kanaka! Dika pika dika! Dika pika dika! If you're going to do business internationally, you should be with a bank that knows about international business. HSBC Commercial Banking spans 64 countries and territories around the globe. Look at this. With your machines, I make 10 times more lessons than I used to. Have it? Your business success is out there. Okay. Okay. น่าจะพอเก็ทในบางเรื่องใช่ไหมคะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เราต้องบอกว่าเราเซตหัวเรื่องไว้มันชื่อว่าคนละเรื่องเดียวกันเหมือนบ้านเราจะบอกว่าไปไหนวาสามวาสองศอกใช่ป่ะคะอันนี้มันเป็นเหตุการณ์จริงที่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะต้องบอกกันว่าพี่ทิพย์ก็เปิดตัวมาแล้วว่าวิกิพีเดียเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าแต่ว่าตามคลิปที่เราเห็นมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่มันมองกันคนละมุมนะคะคนละเรื่องทีนี้จริงๆแล้วเราขึ้นมากันสองคนบนเวทีนี้อาจจะยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะอรุณศักดิ์พี่ว่าเราเชิญอีกคนหนึ่งดีไหมเพื่อที่ว่าจะมาเล่ามาคุยกันเนาะน้องๆคะพี่มีเกสอีกคนหนึ่งที่พี่อยากให้น้องๆรู้จักนะคะเป็นหนึ่งในนักเรียนทุนฟูไบรท์ด้วยเหมือนกันขอเชิญพี่ยิ้มค่ะสวัสดีค่ะพี่ยิ้มนะคะพี่ยิ้มแนะนำตัวกับน้องนิดนึงจริงๆแล้วเป็นอาจารย์นะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะสอนวิชาสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษค่ะสำนักวิชาศิลปศาสตร์นี่ตื่นเต้นมากไม่เคยได้มาร่วมงานเป็นทางการแก่ฟูลไบรท์อะไรแบบนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะวันนี้พานักศึกษามาด้วยก็วันนี้ขอเป็นพี่ก่อนแล้วกันเนาะเป็นครูมานานแล้วเรียกพี่ยิ้มแล้วกันเรียกพี่ยิ้มพี่ปุ้มจะเรียกพี่ยิ้มด้วยได้ค่ะ ค่ะพี่ยิ้มแชร์กันนิดนึงแชร์กันนิดนึงว่าสิ่งที่พี่ยิ้มเห็นเมื่อกี้เนี้ยค่ะพี่ยิ้มคิดยังไงคะตอนแรกที่ได้ดูคลิปเนี่ยคือตอนแรกได้ทราบเรื่องราวคลิปก่อนหน้าที่จะได้ดูนะคะคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่ว่าพอได้ดูคลิปแล้วมันรวดเร็วแล้วมันกระชับแล้วมันเหมือนเป็นโฆษณาก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นแฟกต์เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าจะคิดตอนแรกเนี่ยก็พอได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ครั้งแรกเนี่ยพอดีมีเพื่อนเป็นชาวปากีสถานก็เลยถามความคิดเห็นจากเขามานะคะเขาก็ให้ความคิดเห็นว่าสำหรับตัวเขาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะที่จะมาเจอเรื่องราวในคลิปแบบนี้ใช่ก็คือ washing machine ที่เอามาใช้ประโยชน์แบบอื่นที่ไม่ใช่ที่ไม่ได้ใช้ตามแบบที่แบบสร้างมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขาก็ให้ความคิดเห็นว่าอาจจะเป็นเหตุผลทางด้านต้นทุนการผลิตหรือเปล่าเหมือนกับประเทศอินเดียเนี่ยมันจะเป็นประเทศที่มีผู้คนเนี่ยมีโอกาสน้อยในการสร้างรายได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะการนำเครื่อง washing machine มาผลิตน้ำปั่นจากในคลิปเนี่ยนะคะมันอาจจะประหยัดรายได้คือผลิตได้หลายๆแก้วปริมาณเยอะๆอะไรนี้ไม่ต้องมากดปั่นแต่ละแก้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือถ้าถามโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเห็นคลิปครั้งแรกรู้สึกอุ้ยมันน่ารักจังเลยไม่ได้รู้สึกคือมันเป็นเรื่องแปลกสำหรับยิ้มด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเรารู้สึกต่อต้านนะเราจะแบบเพราะว่าเหมือนกับเรื่องราวอะไรก็ตามที่เราสัมผัสได้แล้วมันต่างจากสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในต่างสังคมต่างวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะพยายามทำความเข้าใจเนาะที่จริงแล้วเครื่องซักผ้าเนี่ยมันเป็นเครื่องซักผ้าคือตราบใดก็ตามที่เขาไม่ซักผ้าไปปั่นน้ำปั่นไปเนี่ยหนูก็จะรู้สึกว่ามันโอเคใน
ในความคิดของเราใช่เพราะว่าสามารถทำได้หลายอย่างเป็นมัลติฟังก์ชันถ้าเรามีกรอบสังคมคิดแล้วบอกเราว่าโอเคมันเป็นเครื่องซักผ้าจะมาเอามาทำอาหารเงี้ยมันจะเหมาะสมหรอแต่จริงแล้วเครื่องซักผ้าคือเขาไม่ได้เอามาซักผ้าในความคิดของเขามันอาจจะเป็นเครื่องปั่นน้ำขนาดยักษ์สำหรับเขาอะไรเงี้ยจริงแล้วมันเป็นความคิดที่เขาที่บริษัทเขาบอกมาที่กรอบสังคมเขาบอกว่านี่เครื่องซักผ้านะไม่ใช่เครื่องปั่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คิดนอกกรอบใช่เขาพยายามคิดนอกกรอบว่าเออถ้าเป็นเราเราก็แต่ว่าถ้าเป็นหนูเลือกวิธีการแก้ปัญหาอย่างนี้หนูอาจจะไม่ทำก็ได้นะแต่ว่าคือมันอาจจะเป็นความจำกัดอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เขาต้องทำหรือว่ามองในแง่ดีมันก็เป็นความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันนะไม่แน่แบบในอนาคตบริษัทผลิตเครื่องปั่นอาจจะแบบเออทำเครื่องปั่นขนาดยักษ์ขึ้นมาก็ได้อะไรก็เป็นไปได้เนาะเราลองถามแอรอนบ้างดีกว่าแอรอนครับยูเห็นคลิปเมื่อตะกี้แล้วเนี่ยอเมริกาเขาทำกันปะได้ๆเขาทำกันปะเขาเอาเครื่องซักผ้ามาปั่นน้ำผลไม้ปะไม่เลยนะครับแล้วเมื่อกี้มีความรู้สึกไงบ้างคะตอนที่ดูน่าสนใจจริงๆThey use the washing machine for a different purpose. ภาษาไทยครับภาษาไทยน้องๆคนนั้นใช้เครื่อง washing machine สำหรับวัตถุประสงค์อื่นวัตถุประสงค์อื่นเป็นน้ำปั่นผลไม้วัตถุประสงค์อื่นครับผมมันอื่นมันยากนะคะว่าอื่นมันยากนะแอรอนอื่นถูกต้องใช่ปะไม่ได้เป็นฝรั่งไม่รู้นะว่าออกคำนี้ยากจริงๆเนาะครับก็น่าสนใจนะคะมันคือคิดต่างมุมมันสามารถแบบคนละเรื่องเดียวกันอ่ะอันนี้คือบ้านเราใช้บ่อยคือบ้านเราคือเมืองไทยใช่ไหมพี่ทิพย์ที่เราใช้กันบ่อยนะคะแอรอนพี่จำได้ว่าเรามีคลิปอีกคลิปนึงใช่ปะที่อยากให้น้องๆดูใช่ไหมเอาไหมให้น้องดูเลยไหมเกี่ยวกับน้ำปั่นอย่างไหมคะไม่รู้สิพี่ยังไม่เห็นตั้งใจมากๆก่อนแต่น้องๆต้องตั้งใจใช่ใช่น้องๆค่ะน้องๆตั้งใจดูคลิปที่2นี้นะคะมันมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากแล้วไม่แน่นะมันอาจจะตรงกับพวกเราบางคนก็ได้เดี๋ยวลองดูนะคะเชิญค่ะWait There's something I want to tell youMinus two. Even I have something to tell you. Huh? Lasting relationships are based on transparency. อีกรอบไหมคะต้องอีกรอบไหมคะอันนั้นของจริงป่ะแอรอนจริงๆไม่ว่ายูจะเซอร์ไพรส์ซะอยู่ต้องขออะไรสักอย่างผมยาวขึ้นมายุ่งเลยขออาสาสมัครอาสาสมัครขออาสาสมัครค่ะสัก3คนครับ3 คนมีมั้ยคะน้องๆคนไหนเห็นคลิปแล้วแบบอยากจะโชว์อยากจะแบบว่าเอ้ยขอแชร์ไอเดียด้วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมั้ยคะหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่แบบเราเคยเจอมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ3คนค่ะ3คนเท่านั้นบางคนอาจจะบอกว่าพี่คะหนูเคยเจอค่ะแฟนหนูเป็นอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยมีมั้ยคะถามว่าพี่เค้าที่เค้ากําลังจะเดินมาคนนี้เค้ามาช่วยงานเค้าไม่ได้เป็นคนออกมาตอบไม่ต้องมองพี่บอย3คนมีใครมั้ยคะ3คนค่ะ3คนครับ1โอเค1และ2คนที่2เอาแล้วโรงเรียนมีโรงเรียนไหนบ้างแล้วน้องๆน้องๆตัวเล็กโรงเรียนน้องตัวเล็กอ่ะตัวเล็กมีใครบ้างเนี่ยโรงเรียนเสื้อเหลืองอ่ะชอบสามคนมาแล้วครบแล้วยังคะครบแล้วแอลลอนจะถามเองหรือให้พี่ถามแอลลอนแล้วกันวันนี้แอลลอนให้เป็นพระเอกนะอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งยังไม่ถึงเวลาพักผ่อนวันนี้แอลลอนทำงานก่อนอย่าพึ่งพักแอลลอนจะพักแล้วอ่ะพี่ทิวเอางี้เราถามน้องๆกันดีกว่าว่าน้องๆดูคลิปเมื่อกี้แล้วมีจุดไหนไหมในชีวิตที่แบบมันอาจจะไม่เหมือนกับเมื่อกี้ก็ได้นะแต่ว่าพี่คะหนูอยากแชร์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบคนละเรื่องเดียวกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักเรื่องหนึ่งเอาคนละเรื่องได้ใครก็ได้บอกด้วยนะมาจากไหนก็สวัสดีค่ะหนูชื่อฉันชื่อนางสาวคณิธายิ้มละไมค่ะมาจากมหาวิทยาลัยทักษิณค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาเอกภาษาอังกฤษค่ะก็สิ่งที่ได้จากวิดีโอเมื่อกี้นะคะก็
อย่างแรกเลยเหมือนกับมันก็เปรียบเทียบเหมือนกับเราค่ะเวลาเราจะออกไปไหนสักที่เหมือนกับเวลาเราแต่งตัวเงี้ยค่ะต้องดูดีเสมอเราต้องแต่งหน้าทาผมทำเล็บก็อะไรก็ว่าไปเนี่ยทาผมด้วยนะคะใช่ค่ะคือก่อนจะออกจากบ้านทีนึงก็ประมาณ1ชั่วโมงก็เหมือนกับอันเนี้ยค่ะเหมือนเวลาที่แบบเราเจอคือเราอยากจะเจอคนดีๆสักคนนึงบางทีเราก็ต้องมีบ้างนะที่ต้องปรับเปลี่ยนลุคให้มันให้คนอื่นใช่ค่ะก็เลยพอมาถึงคลิปเนี้ยค่ะพอมาถึงแบบจะเจอช่วงเวลาที่แบบเราต้องตัดสินใจที่แบบเราต้องบอกความจริงเขาในช่วงนึงค่ะจุดสูงสุดแล้วเนี่ยก็คือว่าคุณรับฉันได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ฉันเป็นแบบนี้นะคุณรับฉันได้ไหมอะไรแบบนี้ก็คือปกปิดกันมาตลอดจนมาถึงตอนที่คือแบบสุดท้ายใช่ค่ะตอนจบของเรื่องก็คือใช่ค่ะต้องตัดสินใจว่าเนี่ยนะฉันเป็นแบบนี้นะก็ประมาณนี้ค่ะเคยไหมคะเหตุการณ์จริงเคยเจอไหมแบบนี้ไม่เคยค่ะเป็นไงบ้างคะเรื่องของเพื่อนชอบไหมถ้าชอบปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะพี่ป่านเรามีของเล็กๆน้อยๆให้น้องปะคะแอรอนอรุณศักดิ์คะพี่รบกวนเป็นคนมอบของให้ลึกให้น้องๆขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะคนที่สองคนที่สองลูกเล่าเลยเล่าเลยมาจากมหาวิทยาลัยทักษิณค่ะที่เดียวกันใช่ค่ะอยากแสดงความคิดเห็นมากกว่าค่ะในคลิปซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีที่ว่าทั้งคนทั้งสองคนยอมที่จะแสดงความจริงต่อกันว่าแต่ละคนมีจุดด้อยจุดบกพร่องของแต่ละคนอย่างไรคือทำให้ยอมรับความจริงซึ่งกันและกันมากกว่าในความที่เห็นตรงนั้นอันนี้พูดกว้างมากเลยเนาะเหมือนกำลังจะบอกว่าในสังคมประชาโลกก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันโอเคเคยเจอกับตัวเองไหมคะไม่เคยค่ะถ้าเจอจะทำยังไงเออพี่อยากรู้ถ้าเจอทำยังไงอยากได้แหวนมากขนาดนั้นไหมพี่ทิพย์แต่หนูอยากได้นะใช่คือมาลุกไหนเอาหมดแล้วเพราะแหวนสวยอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเจอค่ะถ้าสมมุติว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ใช่จริงๆเราก็ต้องยอมรับเขาให้ได้ค่ะประมาณนั้นโอ้ยน่ารักมากขอบคุณค่ะแอรอนอยู่ทำหน้าที่ด้วยนะเอาถ่ายรูปเฮ้ยออกมาก่อนลูกออกมาก่อนเอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนจะไม่แฟร์คนเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายรูปหรือเปล่าคนแรกไม่ได้ถ่ายใช่ไหมคะน้องออกมาเลยลูกออกมาเลยออกมาเลยอ่ะแล้วเพราะฉะนั้นให้เตรียมในเซสชั่นต่อไปนะถ้าไม่ได้ออกมาไม่ได้ถ่ายรูปกับอรุณศักดิ์นะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอ่ะต่อไปน้องคนสุดท้ายค่ะค่ะสวัสดีค่ะฉันมาจากเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะสิ่งที่ได้เห็นในวิดีโอเนี่ยคือได้มองเห็นในอีกแง่มุมนึงคือได้มองเห็นถึงความประทับใจแรกพบค่ะคือเราจะต้องทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้เขาประทับใจแต่ว่าเมื่อถึงจุดนึงเนี่ยความลับมันไม่มีในโลกสุดท้ายความจริงก็ย่อมเปิดเผยแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากให้เรื่องที่เราเป็นสิ่งที่เราเป็นเนี่ยดำเนินต่อไปในจุดที่มันสมควรจะเป็นเราก็สมควรจะบอกความจริงเกี่ยวกับคนที่เราไว้ใจให้รับรู้ค่ะแล้วอย่างนี้เราบอกกันแต่แรกไม่ดีหรอก็ที่บอกไงคะว่าความประทับใจแรกพวกมันสำคัญเอา first impression ไว้ก่อนที่เหลือก